สวัสดีครับพบกับช่อง Bit Investment นะครับสวัสดีกันในตอนเช้าๆนะครับสำหรับในตอนนี้ก็เป็นตอนที่48นะครับวันนี้เลือกหัวข้อที่จะมาคุยกันเรื่องกองทุนรวมคริปโตคืออะไรแล้วมันเกี่ยวข้องกับ Iconomy ยังไงนะครับคือตอนนี้เป็นตอนที่ผมจะมาปูพื้นให้เพื่อนๆเข้าใจว่าคลิปกองทุนรวมคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเป็นยังไงก่อนอื่นต้องขออภัยเพื่อนๆก่อนเลยเพราะว่าในความตั้งใจผมตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะไปวิเคราะห์กองทุนเลยเพราะว่าผมอยากจะลงแล้วไงเรื่องของเรื่องอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีคำถามที่ถามเข้ามากันเยอะมากแล้วผมยังเห็นว่าหลายๆคนยังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกับตัวกองทุนรวมสักเท่าไหร่นะครับก็เลยคิดว่าถ้างั้นเดี๋ยวคงต้องมาปูพื้นให้เพื่อนๆก่อนละกันแล้วก็ถ้าวันนี้เวลาเหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปวิเคราะห์ตัวกลยุทธ์ของกองแต่ละกองเลยนะสาเหตุที่ต้องมาปูพื้นกันใหม่เนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจโครงสร้างหรือว่าที่มาที่ไปของมันว่าเอ้ยทำไมมันถึงจะต้องมีคริปโตเคอเรนซีฟันหรือว่ากองทุนอะไรพวกนี้มันจะทำให้เราเองเนี่ยมองภาพไม่ออกว่าข้อดีของมันคืออะไรข้อเสียของมันคืออะไรแล้วความเสี่ยงของมันคืออะไรนะก่อนที่จะไปในส่วนของละเนื้อหาของวันนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปตอบคำถามเพื่อนๆก่อนแล้วกันเนาะไป YouTube กันเลยนะเพราะว่าจะได้ไม่รู้สึกห่างเหินกันจนเกินไปนะสำหรับคนที่ติดตามทาง YouTube นะครับน้องพินนี่ซีซีหรือแซดแซดนะครับเขาบอกว่าต้นฉบับครับพี่บิดเขาก็แปลมาระดับหนึ่งแล้วล่ะว่า for example if DAA มันย่อมาจากDigital Asset Management Array นะครับอันนี้เป็นเทอมที่อยู่ใน Iconomy นะครับเขาบอกว่า management fee is 3% ก็คือ 3% a portion of the management is fee is charged daily from total AUM ก็คือ AUM นี่มันย่อมาจาก asset under management formula for management fee ก็คือ 3% per 365ก็คือคิดเป็นต่อวันเนี่ยมันจะเท่ากับเท่านี้ 0.00821% per day This does not charge a number of token user are holding คือไม่กระทบกับจำนวนโทเค็นที่ user ถือนะครับเขาบอกประโยคสุดท้ายเขาแปลไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปอธิบายให้ติดตามในเนื้อหาของคอนเทนต์วันนี้นะจะเข้าใจว่าโครงสร้างของฟันเนี่ยเป็นยังไงข้อดีข้อเสียมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วค่าธรรมเนียมเนี่ยมันเกี่ยวพันกับสิ่งที่เราถือยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายให้ละเอียดเลยคุณอภิชาตินะครับบอกว่าสวัสดีครับฟังย้อนหลังไม่เป็นไรนะฟังแห้งฟังสดก็เอาประโยชน์ที่เราจะได้รับนั่นแหละเอาไปคุณโอริกบอกผมสมัคร Iconomy แล้วยืนยันตัวตนไม่ได้กดยืนยันแต่ไม่เชื่อมกับกล้องโน้ตบุ๊กทำไงดีครับเคสนี้ผมแนะนำลองใช้มือถือดีไหมลองกดที่มือถือดูแล้วมันอาจจะใช้กล้องหน้ามือถือในการ Verify ได้ครับลองดูเนาะนวลดีลาบอกชื่อที่ถามภาษาอาหรับอ่านว่าบดินบินอายูอาฮูมัดสำเนียงได้ไหม หาคุณบดีใช่ไหมวันดีลาเขาถามเขาอ่านถูกไหมคอนเฟิร์มหน่อยนะพี่พลทัศน์ถามว่าการแก้ปัญหาโฮเงินไว้ที่ Hatnet นะครับหากการถอน BTC กับ LTC ไม่สะดวกให้ Exchange เหรียญพวกนั้นไปเป็น BCH ภายในเว็บก่อนแล้วค่อยโอนออกจะแก้ปัญหาค่าโอนแพงและช้าได้สำหรับส่งกลับมาที่ BX หรือแลกเป็นบาทหากต้องการโอนจาก Hatnet ไป BTC เพื่อลงทุนเว็บอื่นเพื่อไปลงทุนเว็บอื่นเลยก็ควรใช้ BCH ที่นั้นแลกส่งแลกเป็น BTC ผ่านเว็บแลกเปลี่ยนเช่น Changer ไปสู่ Wallet ที่ต้องการลงทุนพี่บรทัศน์ก็มาอธิบายเทคนิคของแกให้ฟังเนาะก็ผมก็โอเคพอเห็นภาพแล้วคือมีน้องคนนึงมาถามว่าถ้าเราจะพักเงินเนี่ย ก่อนที่จะไปลงทุนเนี่ยไปพักที่ไหนดีนะครับผมเคยบอกว่าวิธีการพักเงินผมมาส่วนใหญ่อะถ้าเงินมันอยู่ในระยะเวลาหลักเดือนเนี่ยผมจะเอาไปฝากไว้ใน Hatnet นะครับไปซื้อแรงขุดนี่แหละแล้วก็ระหว่างนั้นมันก็ทำงานให้เราไปไงมันก็จะมีค่าแรงอะไรออกมาทีนี้จะเอาไปลงทุนก็ขายทีนี้ปัญหาคือพอขายเสร็จแล้วเนี่ยโอนออกลำบากพี่พลทัศน์ก็เลยแนะนำว่าถ้างั้นก็ไปแลกเป็น BCH ก่อนนะโอเคก็ได้ไอเดียแต่ข้อเสียของการไปเขาเรียกพักเงินไว้ใน Hatnet มันมีเหมือนกันเพราะว่าเวลามันมีโอกาสที่เวลาขายเนี่ยมันอาจจะทำให้จำนวนเหรียญที่ควรจะได้เนี่ยมันลดลงนะครับแต่โดยปกติการลดลงอันนั้นมันจะ offset ด้วยราคาที่สูงขึ้นส่วนใหญ่ถ้าโป๊ไปโป๊มาแล้วมันจะไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่แต่ในเชิงของตัวเลขมันอาจจะมีผลนะอันนี้ก็ต้องไปพิจารณาดูวิชยาบอกถูกต้องแล้วที่บริหารวิชาการเลยขอบคุณครับแล้วก็คุณพินิจบอกว่าไม่ทราบว่าความเสี่ยงในเรื่องของการปิดกองทุนหนีไปเลยมีโอกาสเกิดขึ้นไหมคะไม่ครับคุณพินิจกรณีที่ปิดกองทุนหนีไปเลยเนี่ยผมคิดว่าทางความเสี่ยงอันเนี้ยแพลตฟอร์มที่เขาทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Blackmoon Iconomy หรือว่าไอคอนอะไรเนี่ยนะเขาควรจะต้องบริหารจัดการให้เราแล้วนะครับซึ่งในกรณีของ Iconomy เท่าที่ผมทราบเนี่ยคือเขาเอาเงินเนี่ยไปแบ็กไว้ในธนาคารนะครับมีเงินในธนาคารแบ็กอัพอยู่พูดง่ายตามหลักการเนี่ยคนที่บริหารแอสเซทเนี่ยเขาน่าจะไม่ได้เป็นคนที่มีสิทธิ์ในการที่จะเอาเงินในการบริหารเองจริงๆอะทั้งหมดหรือตัวผู้จัดการกองทุนที่ทำแพลตฟอร์มเนี่ยเขาเอาเงินที่มีมูลค่าเท่าๆกันกับไอกองเนี่ยนะมาแบ็กอัพซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมีวิธีการบริหารจัดการยังไงนะเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลลึกๆอันนี้ให้อีกทีหนึ่งแต่คำถามเรื่องการปิดกองทุนนี้มีโอกาสไหมผมคิดว่าก็มีนะเพียงแต่ว่าความเสี่ยงเนี้ยมันถูกลดระดับหรือถูกมิติเกตมันยังไงเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลให้อันนี้เป็นอันนึงที่เมื่อวานผมก็คุยกับคุณกิ๊กตังเรื่องนี้เหมือนกันว่าเวลาที่เราเลือกกองทุนเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่ผู้บริหารหรือผู้จัดการกองทุนเนี่ยจะหนีไปเพราะฉะนั้นคือเอาง่ายๆมันไม่ต้องผู้บริหารหรือผู้จัดการกองทุนหนีหรอกเขาตั้งใจทำสุดๆเลยนะเกิดมันตายขึ้นมาไอกองทุนนั้นมันจะยังไงเพราะฉะนั้นในความเสี่ยงเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเลือกเป็นบริษัทอาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งเพราะว่าฟันเมเนเจอร์ตายไปสมมติตายนะมันก็หาคนใหม่มาแทนพอได้กลยุทธ์อาจเปลี่ยนแต่มันยังไงกองมันก็ไม่หนีไงเนาะพิชยาบอกยินดีกับกระเป๋าเทเซอร์ใหม่ด้วยครับแต่ผมมีคำถามจะย้ายทรัพย์จาก Wallet ไปเทเซอร์ยังไงครับ ถ้าเป็นผมก็โอนธรรมดานะแต่ไม่แน่ใจว่าพี่ชยาต้องการจะ recovery จากซีดขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ยังไงหลังไมค์มาบอกผมนิดนึงแล้วกันนะแล้วพี่ชยาบอกมีหย่อนด้วยไก่ที่บ้านเยอะแล้วมัน คุณบดีไปขุดตอนที่15มาเหรียญยูโรผมจำไม่ได้นะคือภาพเหรียญนี่ยูโรอะไรเนี่ยนึกไม่ออกเลยจริงโอ้คุณแพทบอกว่าอยากให้พี่ปิดช่วยทำคิดการทำงานของบล็อกเชนเชิงวิชาการให้หน่อยพอดีไปหาข้อมูลเป็นภาษาไทยไม่ค่อยเจอเลยเคยไปดูคลิปพี่กิ๊กตังบอกว่าบล็อกเชนสามารถนำมาใช้เกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินหรือใบเสร็จการศึกษาได้นึกไม่ออกว่าบล็อกเชนจะสามารถทำอย่างนั้นได้ยังไงจากข้อมูลกระจายไปไหนนอไปไหนต่อแล้วข้อมูลมาต่อกันได้ยังไงและคนที่เอามาคอนเฟิร์มว่าทำเป็นยังไงช่วยพิจารณาด้วยนะครับความรู้ในเชิงเทคนิคมากๆขอบคุณครับจริงๆคำถามของน้องแพทเนี่ยมันมีหลายคำถามปนกันอยู่ในนั้นคือคำถามในเชิงของวิชาการเรื่องของบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นส่วนที่หนึ่งส่วนเรื่องการเอาไปใช้การหรือการเอาไป adoption กับเขาเรียกว่าอะไรนะกับเรื่องการออกโฉนดที่ดินหรือเรื่องกับวุฒิการศึกษาหรือตอนนั้นที่ผมเคยได้ยินคุณที่ตังเขายกตัวอย่างว่าเอาไปออกหวยอันนั้นมันคือการเอาบล็อกเชนไปใช้ต่อ ถ้าผมเปรียบเทียบง่ายๆนะสมมุติว่าเราค้นพบเทคโนโลยีอันหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าอันนี้คือเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานแล้วพอเขาคิดค้นอันนี้ได้เนี่ยเข้าไปต่อยอดคือเอาไปติดบนหลังคาเพื่อเอามาใช้เป็นไฟในบ้านเข้าไปติดเป็นหลังคาเพื่อเอาไปใช้ต้มน้ำอุ่นในห้องน้ำเขาเอาไปติดบนหลังคาโรงแรมเพื่อเอามาลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในโรงแรมเพราะนั้นเรื่องของเทคโนโลยีในการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นไฟฟ้านะพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าอันนั้นเรื่องหนึ่งเรื่องการเอาไปใช้งานมันเรื่องหนึ่งเพราะนั้นเราต้องแยกเรื่องให้ออกทีนี้ถามว่าบล็อกเชนมันทำงานยังไงแนะนำให้ไปดูใน Bit Basic พี่อธิบายเรื่องบล็อกเชนไปละส่วนเรื่องของการเอาไปใช้งานพวกโฉนดหรือการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมไปบนบล็อกเชนอีกทีหนึ่งซึ่งอันนี้ให้ไปดูวิดีโอตอนหนึ่งที่พี่ทำที่พี่อธิบายเรื่องของบล็อกเชน 1.0 2.0 3.0 นะเอาส่งลิงก์ไว้ให้แล้วนะลองมาดูลิงก์ตรงนี้อันนี้จะอธิบายความต่างของไอ้ Bitcoin กับไอ้ Ethereum กับตัวที่มันจะมาเป็น 3.0 พวก Cardano อะไรพวกนี้นะทีนี้ถามว่าบล็อกเชนเนี่ยมันทำงานไงมีวิดีโอเรื่อง Bit Basic ไปดูนะ Smart Contract แตกต่างจากตัว Bitcoin ยังไงไปดูวิดีโอนี้นะแต่ถามว่ามันจะเอามาแอพพลายกันยังไงยังไม่มีวิดีโอทำออกมาให้แต่เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของเขาเรียก Smart Contract การเขียนโปรแกรมไปจัดการกับบล็อกเชนอันนี้เขาเรียก Smart Contract เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังให้เข้าใจว่ามันทำงานยังไงแต่ให้ไปดู2วิดีโอนี้คร่าวๆก่อนมันจะพอเป็นไอเดียว่าแต่ก่อนเนี่ยไอ Ethereum เนี่ยมันคือ Bitcoin เนี่ยมันใช้สคริปต์ทำงานแต่สคริปต์นั้นมันไม่มีลูปเพราะฉะนั้นมันเขียนโปรแกรมอะไรเยอะไม่ได้พอมาตัว Ethereum เนี่ยมันสามารถเขียนโปรแกรมได้เยอะกว่านั้นมันเลยสามารถที่จะบริหารจัดการได้ตัวการออกโฉนดที่ดินหรือการแจ้งวุฒิการศึกษาเนี่ยหลักการง่ายๆของมันที่จะเอามาระบุว่าอันนี้มันคืออะไรนะมันแค่เอา hash id เนี่ยแปะเข้าไปในเอกสารเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าอ๋อโฉนดอันเนี้ยมัน reference มันถึงตัวบล็อกอันไหนในระบบบล็อกเชนถ้าเปรียบเทียบง่ายๆลองไปเล่น Crypto Kitty จะเห็นภาพว่าไอ้แมว1ตัวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือแมวที่ถูกยืนยันในตัวบล็อกเชนแล้วว่าตัวนี้มันมีอยู่ตัวเดียวในโลกมันเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างบล็อกที่1กับบล็อกที่2รวมกันตัวมันถูกยืนยันด้วยบล็อกที่3แล้วบล็อกนี้มันก็จะอยู่อย่างนี้ของมันตลอดไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อันนี้คือเป็นลักษณะของการทำงานของบล็อกเชนนะเดี๋ยวมีโอกาสจะมาอธิบายในรายละเอียดให้ฟังอีกทีนะครับน้องมีนมาแซวผมตอนที่47เรื่องที่ผมบอกว่าไม่ต้องพิจารณาเรื่องไอ้ตัว JFin Coin อ่ะนะเขาบอกว่าเดี๋ยวส่งข้าวผัดมาเลี้ยง ถ้าผมติดคุกใช่ไหมแล้วก็คุณสุริเชษบอกเยี่ยมเลยครับข้อมูลมีประโยชน์มากครับแล้วก็คุณวุฒิพงศ์บอกว่าเขาหาใน Who Eats เจอโอเคอันนี้ผมอ่านไปละจริงๆในเรื่องของ JFin Coin เนี่ยผมไปเจอข้อมูลอันนึงของธนาคารแห่งประเทศไทยนะเดี๋ยวดูถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ออกมาเนี่ยคือเขาออกประกาศออกมาอันนึงซึ่งผมคิดว่ามันมีผลโดยตรงกับ JFin Coin เลยเดี๋ยวไปอ่านและสรุปมาให้ฟังอีกทีดีกว่าอาจจะต้องย่อยมาให้เพื่อนๆแล้วแต่ผมคิดว่าแสดงว่าใน JFin หรือ JMart มีคนที่รับรู้เรื่องประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยมาก่อนคือมันตั้งรอไว้เลยเพราะตอนที่เขา announcement เนี่ยระยะเวลามันใกล้เคียงกับตอนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาประกาศเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาโอเคเดี๋ยวผมตอบคำถามใน Facebook ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหามันมีหลายคำถามเลย เดี๋ยวนะน้องชัยนลินเขาเอารูปพวกคือคุณชัยน้องชัยนลินเนี่ยเขาชื่นชอบคอนสแตมนะครับเขาก็ซัพพอร์ตคอนสแตมในไทยแลนด์นี่แหละเขาก็ตั้งกลุ่มเขามาโพสตั้งไอมาโพสว่าเขาเนี่ยมี Account ใน Twitter นะเพื่อนๆสนใจลองไปดูซึ่งเขาก็เอาตัวที่เขาสนใจแล้วเขาติดตามข่าวเนี่ยแหละมาแจ้งเพื่อนๆจะมี Insight Network นะครับแล้วก็จะมีตัว Y Combinator อะไรเนี่ยแล้วก็จะมีอันนี้อะไร Request Network ใช่ไหมแล้วก็จะมีQuantStam เดี๋ยวนะ QuantStam Ink Protocol อะไรพวกเนี้ยเนี่ยแล้วก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนๆสนใจเนี่ยไปติดตามเขาได้นะไปติดตามเขาได้เดี๋ยวผมให้เปิดให้ดูอยู่ในกลุ่มนี่แหละก็ดีนะเนี่ยเพื่อนๆที่หลายๆคนอาจจะเคยผ่านๆนะไม่รู้แนะนำให้ไปติดตามน้องเขานะน้องเขาเผื่อจะฟีดข้อมูลให้ผมติดตามไปละคุณธนากรก็เลยมาถามเขาเนี่ยเก็บเหรียญ QSP ในกระเป๋าเทเซอร์แล้วไปลงทะเบียนเราจะได้เงินปันผลด้วยไหมครับอันนี้ลองหาข้อมูลให้เขาหน่อยนะเขามาตอบแล้วล่ะได้ครับโอ้ได้ด้วยเหรออ้าวโอเคเลยเดี๋ยวจะทำให้ดูเดี๋ยวทำให้เพื่อนๆดูมีเวลาไหม คุณน้อง Happy Whoop นะแค่ address ไม่ได้จาก exchange แค่ active ไม่ได้จาก exchange จะได้ทั้งหมดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการถือด้วยซึ่งทาง QSP ยังไม่ได้เปิดเผยของถ้างั้นเดี๋ยวผมต้องโอน QSP มาละโหโอเคไม่รู้นะเนี่ยว่ามันได้ปันผลด้วย thank you thank you คุณ I trust โพสต์มาว่าไปดูเยี่ยมมากเลยนะคุณไอทัชทรอนนะอย่างเงี้ยได้มีโอกาสไปลองดูไออีแคลร์ที่ผมบอกนะครับคือแสดงว่าถ้าสเต็ปมันขึ้นแบบนี้นะ could not connect the bitcoin core using json rpc เนี่ยแปลว่ายังไม่ได้ไปแก้คอนฟิกนะไปแก้คอนฟิกก่อนคุณไอทัชโซนอันนี้แสดงว่าเป็นผู้ใฝ่รู้มาทดลองด้วยตัวเองอันนี้ผมชื่นชมนะชื่นชมผมบอกวิธีไปแล้วในนี้เนาะเดี๋ยวยังไงลองไปดูอีกทีหนึ่งนะขออนุญาตถ้าใครอยากจะลองรัน Lightning Network เชิญนะครับตอนที่30ใช่ไหมตอนที่30ผมบอกวิธีไปแล้วถ้าไม่ได้แปลว่ายังไม่ได้ทำสเต็ปนี้ครับสเต็ปที่3ครับมันจะต้องสร้างไฟล์ในเนี่ยสร้างไฟล์เนี้ย e-care เนี้ยใส่ในโฟลเดอร์เนี่ยไปที่ directory เนี้ยสเต็ปผมใส่ไปให้แล้วนะทำข้อ 1ถึงข้อ 7ผมแปลมาให้แล้วคือเข้าใจว่าทำข้อเดี๋ยวผมตอบให้เลยแล้วกันเข้าใจว่าทำข้อ 1ไปแล้วนะครับแต่ข้อ 2เนี่ยให้ไปที่โฟลเดอร์เนี้ยนะแล้วก็ไปสร้างไฟล์ e-care.conf เนี่ยใส่ค่านี้เข้าไปเนี่ย e-care.watcher type เท่ากับ electrum คือถ้าเราไม่แก้ตรงนี้แปลว่ามันจะพยายามหา full node chain ที่อยู่ในเครื่องตัวเองคือเครื่องถ้าไม่แก้เลยเนี่ยมันมองว่าเครื่องนี้เป็นโนดด้วยแต่ถ้าเราแก้ type เป็น electrum เนี่ยมันจะมองว่าเราเป็นเหมือน light wallet อะไปเกาะกับโนดข้างนอกประมาณนี้นะอธิบายคร่าวๆคุณโอริกอันนี้ผมแนะนำไปแล้วลองดูใช้มือถือได้ไหมลองดูเนาะคุณโกวิทขอบคุณมากเลยมารีวิวตัวของผมเนี่ยโห5 ดาว แล้วก็ขอบคุณคุณเอ็มรุตนะมาตอบน้องเนี่ยขอบคุณคุณณทีธรคุณณทีธรช่วยได้เยอะเลยเนี่ยมาช่วยผมตอบเนี่ยนะพอดีคุณเอ็มรุตเขาถามว่าไอเทอร่าไมเนอร์เนี่ยดีไหมผมก็เลยได้ไอเดียว่าเดี๋ยวผมจะทำอย่างนี้นะคราวที่แล้วเนี่ยมันมีผมทำตัวเทียบ CCG Mining Hatfair อะไรพวกนี้ให้ละเนาะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้หมดไปเลยจะได้พอเห็นภาพก็ตัวที่เป็น Miner อื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเปรียบเทียบ Miner ให้แล้วก็เปรียบเทียบสกอร์เปรียบเทียบอะไรให้แต่จริงๆเนี่ยผมเคยเห็นคุณคิกตังเขาทำเป็นชีตอะไรพวกนั้นอ่ะเขาเปรียบเทียบแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันครบหรือเปล่านะเดี๋ยวผมอาจจะไปดูเขาเป็นแนวทางแล้วเขาทำยังไงหรือถ้าเขามีเวลาเนี่ยผมจะได้ฟีดข้อมูลมาให้เขาทำเลย เพราะจริงๆผมเอาตรงๆผมขี้เกียจทำงั้นไอ้เรื่องพวกนี้เดี๋ยวลองคุยกับคิกตังดูก่อนว่าเขามีเวลาทำไหมโอเคแต่อยากให้เพื่อนๆได้ประโยชน์นะเดี๋ยวผมลองคุยกับคิกตังดูก่อนคำถามอื่นไม่มีแล้วเนาะอ๋อคุณออสซิล่าบอกว่า attachment unavailable ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรอ่ะมันคือไฟล์ที่ผมแนบไปให้มัน unavailable เหรอคือไอตัว Excel ที่ผมบอกมัน unavailable หรือเปล่ายังไงช่วยคอนเฟิร์มผมนิดนึงดิเพราะว่าผมมาเอาไปเนี่ยคือเวลาผมคลิกไปเนี่ยมันไปได้ไงแต่ถ้าคนอื่นคลิกแล้วไม่ได้บอกผมนิดนึงนะผมอาจจะไม่ได้เซตเป็น Public คอนเฟิร์มผมนิดนึงนะว่ายังไงโอเคไปยังไงต่อวะอ้าวงงกับอินเทอร์เฟซแล้วเนี่ยมีที่เพื่อนๆถามอีกนิดหน่อยถ้าใครถามส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากให้ไปถามในกลุ่มก่อนนะในกลุ่มเนี่ยมีเพื่อนๆคนไหนที่ตอบได้เขาจะได้ตอบให้ก่อนอะคือบางทีบางครั้งผมก็ไม่มีเวลาไงมีน้องถามคนนี้ถามว่ากูคอยเนี่ยมี history ซื้อขายให้ดูไหมเข้าไปที่ asset แล้วก็ deal order นะมันจะอยู่ตรงนี้ตรงแท็บ asset เนี่ยเข้าไปที่เมนู asset เนี่ยแล้วมาตรงเนี้ย deal order มันจะบอกว่าไอ้ที่เราซื้อขายเนี่ยมันซื้อขายอะไรส่วนตรงเนี้ย active order คือ order ที่เราตั้งซื้อไว้หรือยังไม่ได้ขายให้มาดูจากตรงนี้นะน่าจะง่ายสุดละมั้ง deal order กับ active order เนี่ยส่วนที่น้องมีนเข้ามากระซิบเรื่องของไอตัว ICO ว่าผมลงไหมคืออย่างนี้ส่วนตัวผมนะถ้า ICO ไหนผมไม่ได้ผมก็คือไม่ได้อะผมไม่ได้ไปดิ้นตามมันผมจะบอกว่าผมได้เหรียญที่ราคาต่ำกว่า ICO มาหลายตัวแล้วนะเนี่ยยกตัวอย่างนี้เลยตัว Key กับตัว Quantstand เนี่ยตอนนั้นเนี่ย Key เนี่ยขายเร็วมากหมดเร็วมากราคาเนี่ยมันอยู่มันแพงกว่านี้เนี่ยมันแพงกว่ามันประมาณเหรียญหนึ่งมั้งผมจำไม่ได้แล้วแต่ผมได้ต่ำกว่าเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใส่สนใจตัวไหนเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่ทัน ICO อย่าไปเต้นตามตลาดมากนะครับมันมีจังหวะย่อตอนไครซิสเนี่ยเราก็มาช้อนเอาอย่างเงี้ยเนี่ย QSP ผมก็ได้ต่ำกว่าต้นทุนที่เขาซื้อ ICO เหรียญดีหรือโทเค็นดีๆไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าตอน ICO นะ ICO เนี่ยมันมีคนที่เข้าไปเก็งกำไรและเตรียมจะปล่อยเยอะแล้วพอมันไม่ได้ตามราคาที่ต้องการเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะคัดลอสเขาก็จะปล่อยออกมานะไม่ต้องไปดิ้นตามมันมากหรอกน้องเซินนะน้องเซินมาแนะนำตัวนี้ Head Zone ซึ่งผมเพิ่มให้แล้วนะ Head Zone เนี่ย Head Zone คลิป Terra Miner อยู่ในลิสต์ที่จะเอามา compare ตัว Miner นะแต่ต้องรอนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ผมอยากจะเร่งทำตัวกองทุนรวมก่อนนะเนี่ยคลิป Terra อะไรพวกนี้ที่ส่งมาเนี่ย แล้วก็น้องกันพจน์เมื่อกี้นี้พี่พลทัศน์เขาแนะนำแล้วนะก็คือเป็นแฮดเนสนะแฮดเนสผมแนะนำว่าพักในแฮดเนสแล้วก็แต่ต้องทำใจได้นะกับตัวเหรียญที่ลดลงเพราะมันจะไปออฟเซตกับอีกตัวราคาที่มันเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอย่างนั้นอะโอเคจบคือผมเห็นเลข11ไม่ได้ผมเป็นโรคจิตผมต้องเข้ามาเคลียร์แล้วอะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่เข้า Facebook มามันมีแต่เรื่องมีแต่คนเข้ามาคอมเมนต์อะไรเงี้ยผมก็ต้องมาไล่เคลียร์อะไรพวกเนี้ยเป็นโรคจิตต้องมาไล่เคลียร์งั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหานะผมจะเข้าเนื้อหาละก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาเดี๋ยวผมมาอ่านคอมเมนต์ในแชทก่อนนะแป๊บหนึ่งขอจัดการนี่นะไปไหนแล้ววะผมปิดหน้าไลฟ์ไปแล้วเหรอโอเคอยู่นี่โอเคมีคนดูอยู่20คนโอเคครับส่วนใหญ่ก็ตามดูย้อนหลังกันเนาะและไอ้คอมเมนต์เก่าๆมันจะไปดูตรงไหนอ่ะตายแล้วมันเลื่อนลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมต้องทำไงวะขออภัยนะเพื่อนๆผมยังไม่ค่อยชินกับอินเทอร์เฟซของไอ้ Facebook จริงๆมันก็ทำดีนะเท่าที่ผมดูอ่ะมันก็ระบบมันก็เยี่ยมเลยแหละมันก็คนละแบบกับ YouTube อ่ะแล้วมันก็เตือนโน่นเตือนนี่อะไรผมโอ้เยอะมากเลยตายแล้วผมจะดูยังไงเนี่ยคนที่มาใหม่แรกๆเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันดูไลฟ์ตรงไหนเนาะมันมาถึงตรงคุณจรัญเนี่ย TOT คุณจรัญ TOT มาสวัสดีครับแล้วก็คุณหัตถยการบอกสวัสดีค่ะมาใหม่ขอรีวิวคุณหัตถยการมาใหม่นะโอเคคุณปีชารัตน์บอกมาแล้วคุณสำรวยบอกสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีครับคุณชัยนลินบอกสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอมมาเช้าจังครับ ไม่เป็นไรดูแห้งก็ได้ไม่ต้องดูสดหรอกคุณออสซิล่าสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับฝากตัวนี้ด้วยครับไดโกะเนี่ยมีแต่คนอยากให้ดูไดโกะใช่ไหมชื่อไดโกะป่ะน้องมีนเขาก็ชอบตัวเนี้ยแต่ขอเวลานิดนึงพอดีกำลังต้องเร่งกองทุนน่ะเนาะเดี๋ยวรีบดูให้แล้วกันสวัสดีครับพี่บิดมาเช้าเลยนะครับวันนี้จริงๆมาเช้าทุกวันนะแต่เพียงแต่ว่าน้องๆอาจจะไม่ได้เคยติดตามทาง YouTube พี่โดน YouTube มันไล่มาเลยมาไลฟ์ที่ Facebook คุณเจษชัยสวัสดีครับคุณธนทรนะครับสวัสดีครับคุณบิดสวัสดีครับต้องซื้อกี่เหรียญถึงจะได้ปันผลเหรียญฟรีครับผมมี3เหรียญ5ของวันแล้วยังไม่ได้ปันผลเลยหมายถึงกูคอยใช่ไหมมีแต่คนสงสัยกูคอยสงสัยผมต้องทำวิดีโอกูคอยมาให้แล้วล่ะปวดหัวคืออย่างนี้ปกติเลยนะให้เพื่อนๆเข้ามาดูที่แอสเซทคุณมีกี่เหรียญไม่เป็นไรจริงๆแล้วมันปันให้หมดแหละแต่ถ้าคุณมีเหรียญน้อยมันก็จะปันให้น้อยตามสัดส่วนเหรียญที่คุณถือไงของผมเนี่ยไอ้ที่มันขึ้นปันผลตรงเนี้ยผมก็ต้องรอเป็นเดือนกว่าจะเห็นตัวเลขตรงนี้มันขึ้นนะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่าง Trinity Vertical กับ Trade Token เนี่ยมันเพิ่งเข้าตลาดใช่ไหมถามว่ามันขึ้นมาแล้วเนี่ยทำไมมันยังเป็นศูนย์อยู่เป็นเพราะว่ามันมีมูลค่าที่มันน้อยมากเนี่ยคือใส่ศูนย์ไปหลายตัวแล้วมันก็ยังไม่สามารถโชว์ขึ้นมาได้ไงแต่ถามว่ามันปันผลให้หรือยังเนี่ยมันปันให้แล้วนะแต่มันอยู่ในอัตราส่วนที่น้อยมากจนมันยังเป็นศูนย์อยู่อ่ะมันใกล้เคียงกับศูนย์มากอ่ะนี่ขนาดผมได้ปันมาแล้วนะเนี่ยตั้งหลายเดือนเนี่ยมันยังได้เท่านี้อยู่เลยเห็นป่ะเพราะฉะนั้นการได้ปันผลของไอ้กูคอยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจำนวนเหรียญที่เราถือด้วยครับเนาะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมดูก่อนถ้าผมมีโอกาสจะทำถ้าใคร ทำกูคอย ถ้าใครยังมีคำถามเรื่องนี้ให้ไปดูวิดีโอนี้ดีกว่าดีไหมเนี่ยอยากทำหลายตัวเลยแต่ไม่มีเวลาคุณคเนศบอกจอยโอเคคุณดีครับเดี๋ยวดีครับพี่เดี๋ยวผมมาดูย้อนหลังไม่เป็นไรคุณพรเทพนะบอกประมาณนี้ว่าเดี๋ยวมาดูย้อนหลังไม่เป็นไรไม่มีปัญหาครับดูแห้งดูสดก็ตามแต่สะดวกเนาะทีนี้รีบมาพูดตรงนี้ดีกว่าตัวกองทุนรวมเนี่ยคืออะไรนะครับเข้าเนื้อหาแล้วนะกองทุนรวมคืออะไรแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงผมบอกอย่างนี้แล้วกันสาเหตุที่ต้องมีกองทุนรวมเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ากองทุนรวมหรือฟันเนี่ยมันก่อตั้งมาได้ยังไงทำไมมันถึงจำเป็นจะต้องมีกองทุนรวมปัญหามันคืออย่างนี้ครับก่อนหน้านี้มันมีกลุ่มนักลงทุนหรืออินเวสเตอร์เนี่ยที่เขามีเงินแต่เขาไม่มีความรู้หนึ่งเวลาหนึ่งนะครับอินเวสเตอร์เนี่ยผมมองในมุมมองของนักลงทุนเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีเงินน้อยเงินมากนะแต่มีเงินแล้วก็ไม่อยากเสียเวลามันมีหลายแบบอย่างเช่นไม่อยากเสียเวลาศึกษาหรือมีความรู้แต่ไม่อยากเสียเวลาติดตามไม่อยากเสียเวลาต้องมาบริหารจัดการไม่อยากเสียเวลาต้องมารีบาลานซ์พอร์ตนึกออกไหมเพราะฉะนั้นกลุ่มของนักลงทุนพวกนี้เขาก็อยากหาคนที่มีความรู้ความสามารถมาบริหารจัดการพอร์ตให้ถ้าคุณมีเงินเยอะพอคุณสามารถจ้างคนคนหนึ่งสมมุติอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยมีเงินขนาดนั้นแหละจ้างมาเลย1คน2คน3คนหรือจ้างบริษัทยังได้เลยบอกเอาเงินไปนี่1,000 ล้านไปบริหารจัดการเงินกองนี้ให้เกิดกำไรนะวอร์เรน บัฟเฟตต์เขาตั้งโจทย์แค่นั้นเลยนะว่ามึงไปทำไงก็ได้มันเกิดกำไรจ้างคนที่เก่งขนาดไหนก็ได้เพราะเขามีกำลังทรัพย์มากพอไงแล้วหลงจ้องมาเนี่ยคนนั้นทำกำไรให้หักกับค่าบริหารจัดการออกไปแล้วเขายังได้กำไรโดยที่เขาอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยมันเวิร์กปะล่ะนึกออกไหมชนะเงินเฟ้อแล้วมีเงินเพิ่มอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะมีกลุ่มที่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยผมเรียกกลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นลักษณะของฟันเมเนเจอร์หรือผู้จัดการกองทุนคือเขาเนี่ยมีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะบริหารจัดการให้ทรัพย์สินของคนคนหนึ่งเนี่ยมันพอกพูนขึ้นมาได้นะครับทีนี้คนกลุ่มนี้เนี่ยมันไม่มีตัวกลางที่จะมาทำให้เจอกันได้นะครับส่วนใหญ่แล้วอินเวสเตอร์ที่เป็นลูกค้ารายย่อยเนี่ยจะถูกกีดกันไงเพราะว่าฟันเมเนเจอร์ไม่ได้ถูกนะครับคือจะหาคนที่มาทำบริหารจัดการเงินให้เราเนี่ยแพงเรามีเงินในพอร์ตหลักล้านอย่างเงี้ยโดนค่าจ้างไป250,000อย่างเงี้ย1/4ของพอร์ตอย่างเงี้ยก็ตายดิถูกป่ะทีนี้เขาก็เลยทำไงถ้างั้นในหลักการก็คืองั้นคุณก็เอาคนหลายๆคนเนี่ยที่มีเงินและอยากพร้อมที่จะจ้างเนี่ยมันรวมกันมัดเงินรวมกันนะครับจัดตั้งเป็นกองทุนขึ้นมานะครับเขาก็เอาเงินจากเนี่ยแหละเงินเดือนเงินจากเงินออมเงินจากในธนาคารที่เขามีหรือในทรัพย์สินหรือแอสเซทอื่นที่เขามีเนี่ยมารวมกันเป็นกองทุนรวมที่เขาเรียกว่ากองทุนรวมก็ส่วนหนึ่งมันเพราะอย่างนี้แหละก็เอาเงินของแต่ละคนเนี่ยมันรวมกันมัดรวมกันมันจะได้เป็นเงินก้อนใหญ่ทีนี้พอก้อนใหญ่พอเนี่ยมันก็เซ็กซี่อีนัฟใช่ไหมผู้ที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่พร้อมจะบริหารกองทุนก็เฮ้ยโหเงินเขาเอามารวมกันเนี่ยทรัพย์สินเนี่ยมันใหญ่พอๆกับถ้าเป็นวอร์เรน บัฟเฟตต์จะมาจ้างกูเลยเว้ยอย่างเงี้ยนึกออกไหมจากคนหนึ่งมีเงินคนละ1,000,000อย่างเงี้ยรวมกันได้100 คน100 ล้านเฮ้ยมีเงินขนาด100 ล้านในการบริหารเนี่ยเฮ้ยกูสร้างกำไรได้แน่ๆฟันเมเนเจอร์มันก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมแต่ได้นะมาให้บริหารให้คิดตังค์นะเว้ยกองฟันเมเนเจอร์บอกคิดตังค์นะเว้ยก็ไม่เป็นไรพวกนี้ก็บอกว่ามึงก็เอาไปเลยตังค์ ค่าธรรมเนียมค่าเหนื่อยกี่เปอร์เซ็นต์ว่าไปเพราะนั้นผมถามว่าในระบบเนี้ยมีใครได้ประโยชน์บ้างในนี้นะทำไมกองทุนมันถึงเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะทุกฝ่ายได้ประโยชน์คำว่าทุกฝ่ายได้ประโยชน์คืออะไรอินเวสเตอร์ได้ประโยชน์ 1. ไม่ต้องเสียเวลาหาความรู้ 2. ไม่ต้องเสียเวลาที่จะไปติดตามพอร์ตรีบาลานซ์พอร์ต 3. ความเสี่ยงเนี่ยต่ำที่ผมบอกว่าต่ำเนี่ยไม่ได้ต่ำเพราะว่ากองทุนมันดีนะแต่ว่าโดยลักษณะของกองทุนเนี่ยมันจะกระจายทรัพย์สินไปในทรัพย์สินในหลายๆรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันมีปัญหามันจะช่วยพยุงราคากันเองนึกออกปะความหมายของผมคือสมมุติในกองทุนรวมบอกกลยุทธ์ของเขาเนี่ยจะเอา15ตัวแรกใน Coin Market Cap อันนี้คือกลยุทธ์ของกองทุนนี้นะเหรียญบางเหรียญตกแต่เหรียญอื่นไม่ตกมันจะยังทำให้พอร์ตยังเขียวอยู่ตก1เหรียญคือ1ใน141ใน15อีก14ยังเขียวมันจะยังพยุงได้อยู่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนอื่นเขาติดลบกันแต่กูยังโอเคอยู่หรือเหรียญตกไป3เหรียญมันยังมีอีก12เหรียญที่ยังเขียวอยู่มันก็ช่วยพยุงกันไปมาเพราะนั้นในแง่ของการลงทุนเนี่ยมันมีผลทางด้านจิตใจพอสมควรว่าเฮ้ยถ้าสมมุติผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติคนนึงเนี่ยไปลงกองที่มันมี15เหรียญในอันดับแรกแต่ผมเนี่ยดันไปเลือกไอ้คาร์ดาโน่เนี่ยตก 50% ผมเนี่ยพอร์ตผมเนี่ยแดงแจ๋เลยผมถือตัวเดียวไงแต่ในขณะที่คนไปถือกองทุนเนี่ยเฮ้ยกูยังโอเคเว้ยตกก็ตกไปมันมีตัวอื่นโป้ให้ถัวให้พอร์ตก็ยังลงมานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพอนึกภาพออกไหมในแง่ของความเสี่ยงเนี่ยมันต่ำเพราะมันถูก diversify ไปในทรัพย์สินหลายๆแบบแล้วมันก็มาช่วยพยุงราคากันเองทำให้มูลค่าของแชร์ในกองทุนรวมเนี่ยมันยังไม่มีผลอะไรมากทีนี้ในลักษณะของกองทุนรวมเนี่ยผมต้องบอกว่าคนที่มาถือเขาเรียกแชร์ในกองทุนรวมเนี่ยไม่ได้ไปถือทรัพย์สินตรงนะสมมุติในกองทุนรวมเนี่ยบอกว่า 100% ซื้อบิตคอยน์อันนี้ผมยกตัวอย่างนะ 100% ซื้อบิตคอยน์เวลาที่ผู้ที่มาลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยเขาไม่ได้ถือบิตคอยน์นะครับเขาถือหุ้นของกองทุนรวมสมมุติกองทุนรวมนี้ชื่อกองทุนรวม A แบ่งออกเป็น10หน่วยลงทุนและมี10คนมาลงทุนในนี้แต่ละคนจะมีสิทธิ์ในการซื้อขายเนี่ยคนละ1สิทธิ์นึกออกไหมถ้าผมจะขายสิทธิ์ในกองทุนนี่นะผมไม่ได้ขายบิตคอยน์นะแต่ผมขายสิทธิ์อันนี้ให้คนอื่นเหมือนขายเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนผมเนี่ยไปหุ้นทำร้านกาแฟเวลาผมจะเอาเงินคืนน่ะผมไม่ได้ไปขายร้านกาแฟนะแต่ผมบอกผมขายหุ้นอันเนี้ยให้คนอื่นผมเปลี่ยนมือผมบอกน้องสาวผมอยากเป็นเจ้าของร้านกาแฟบอกเฮ้ยไม่ต้องไปตั้งร้านกาแฟเลยอยากเป็นเจ้าของร้านกาแฟใช่ไหมมาซื้อหุ้นต่อจากพี่นี่เอาไปเลยพี่ก็ได้เงินจากน้องใช่ไหมได้เงินจากน้องสาวมาเอาไปทำอย่างอื่นต่อแล้วน้องสาวก็เป็นเจ้าของร้านกาแฟต่อแต่ร้านกาแฟไม่ได้ขายเหมือนกันเหมือนลักษณะเดียวกันกับกองทุนรวมเราไม่ได้มีสิทธิ์โดยตรงกับตัวทรัพย์สินที่กองทุนรวมไปซื้อเรามีสิทธิ์ในแชร์ของกองทุนนั้นเพราะนั้นเวลาที่เราจะได้เงินจากมันเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการขายสิทธิ์ในกองทุนนั้นออกมาเราถึงจะได้เงินเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดในเว็บอีกทีหนึ่งนะอันนี้ผมอธิบายหลักการก่อนทีนี้พอมันเกิดระหว่าง Investor กับ Fund Manager เนี่ยถามว่าแล้วไอ้ ICOnomy เนี่ยโทษนะผมพิมพ์ผิดเดี๋ยวผมขอแก้นิดหนึ่ง ถามว่า isonomy เนี่ยแล้วมันมาเกี่ยวข้องยังไงมันมาเกี่ยวข้องยังไง isonomy เนี่ยมันมาอยู่ตรงระหว่างนี้ฮะมันมาอยู่ระหว่างInvestor กับ Fund Manager นี่แหละนะครับแต่อยู่ใต้กองทุนรวมอีกทีหนึ่งเพราะใน position ของ isonomy คือสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการบริหารจัดการกองทุนรวมของคริปโตถ้าเพื่อนๆนึกภาพไม่ออกเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ไปดูคุณกิ๊กตังนะเขาเอาตัว Wealth Magic ซึ่งเป็นเว็บสำหรับเปรียบเทียบตัวกองทุนรวมของชีวิตจริงในประเทศไทยนี่แหละถ้าผมจะเปรียบเทียบ isonomy มันจะเป็นคอนเซปต์แบบนั้นเลยแต่ isonomy มันทำอะไรมากกว่านั้นตรงที่ว่ามันมีเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุนที่มากกว่ารวมไปถึงมันน่าจะมีตัวที่เอาไว้บริหารจัดการหรือรีบาลานซ์พอร์ตอยู่ในนั้นด้วยเพราะถ้าเขาไม่ทำนะฟันเมเนเจอร์จะยากลำบากมากในการบริหารจัดการแล้วเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าทำไมผมถึงคิดว่าเขาต้องทำทูหรือเครื่องมือบางอย่างให้ฟันเมเนเจอร์ทีนี้ถามว่าพอมันมี isonomy ขึ้นมาเนี่ยในภาพเนี่ยผมถามว่าใครได้ประโยชน์แล้วมีใครเสียประโยชน์ไหมให้คิดก่อนประโยชน์จากนักลงทุนเหมือนเดิมถูกไหมเหมือนเดิมเลยถ้าต่อให้ไม่มี isonomy แต่จริงๆผมจะบอกว่าพอมี isonomy investor ได้ประโยชน์เพิ่มด้วยisonomy มันมาช่วยบางอย่างยกตัวอย่างเช่นเขาต้องทำหน้าที่ในการคัดกรองคนที่จะมาเป็น Fund Manager อันนี้อันที่1อันที่2เขาต้องมีหน้าที่ที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงกองทุนที่เมื่อกี้มีคนถามเรื่องว่ามีความเสี่ยงที่กองจะปิดไหมซึ่งอันเนี้ยเขาจะต้องมีกระบวนการเดี๋ยวผมไปหาให้ว่าเขามีกระบวนการอะไรยังไงซึ่งผมยังไม่รู้นะแต่ถ้าเขาจะทำให้ผู้ลงทุนเชื่อมั่นเขาต้องทำอะไรบางอย่างซึ่งตอนที่ผมไปอ่านในตัวบทความที่คุณคิกตังส่งมาให้เนี่ยของที่ไหนนะผมจำไม่ได้ละต้องไปดูคลิปวิดีโอสองวันที่แล้วครับไม่ใช่2วันที่แล้วดิตอนที่46มั้งคือ isonomy เนี่ยเขาแบ็กด้วยเงินจริงๆในธนาคารแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันแบ็กอะไรยังไงนะเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลอันนี้มันเป็นอันนึงที่ isonomy มันต้องมาอุดความเสี่ยงให้นะครับแล้วมันจะต้องมีเครื่องมืออะไรบางอย่างให้ Fund Manager บริหารจัดการได้ง่ายขึ้นบริหารจัดการคนซื้อบริหารจัดการโทเค็นบริหารจัดการการรีบาลานซ์พอร์ตเพราะอะไรเพราะถ้าคุณไม่ provide หรือให้เครื่องมือในการที่Fund Manager เขาจะบริหารจัดการได้เนี่ย isonomy มึงอย่ามาทำเลยมึงไม่มีประโยชน์แล้ว isonomy จะได้อะไรอันนี้ต้องตั้งคำถามเพราะอยู่ดีมันจะมาทำให้ฟรีๆเหรอในความคิดผมเนี่ย isonomy ต้องชาร์จเงินบางอย่างที่เป็นค่าธรรมเนียมกับ Fund Manager เพราะฉะนั้นในแง่ของนักลงทุนเนี่ยเขาน่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรใดๆเพิ่มขึ้นมันถูก include เข้ามาอยู่แล้วทีเนี้ยในมุมของผม isonomy น่าจะมาขอเฉือนบางอย่างจาก Fund Manager ผมก็เลยเชื่อว่าสาเหตุที่มันเป็นประมาณสัก 3% เนี่ยมันเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งมันต้องไปแบ่งให้ isonomy ด้วยนะอันนี้คือผมคาดเดาเอาเองนะแต่ว่าโดยหลักการมันน่าจะเป็นแบบนั้นทีนี้ isonomy เนี่ยพอเขาทำเป็นแพลตฟอร์มแปลว่าอะไรแปลว่ายิ่งมีคนมาทำกองทุนรวมเยอะๆในระบบเขาเนี่ยเขาน่าจะได้ประโยชน์ถูกไหมแล้ว Fund Manager ได้ประโยชน์ไหมก็ได้ประโยชน์เขาสามารถตั้งกองระดมทุนมาซื้อมาบริหาร Investor ได้ประโยชน์ไหมก็ได้ประโยชน์ข้อดีของกองทุนรวมอีกอันนึงที่วันนั้นผมไปฟังคุณ Thailand Investment Channel ซึ่งใช่เลยก็คือเวลาที่นึกสภาพเรามีเงินอยู่10,000อะเรามีเงินอยู่10,000เนี่ยนะเราซื้อบิตคอยได้กี่ซาโตชิน้อยนึกออกไหม แต่ถ้าเรามี100คนคนละ 10,000 เราซื้อบิตคอยได้เยอะไหมได้เยอะนะแล้วมันมี power มันมี volume นึกออกไหมกองทุนพวกเนี้ยมันถึงมี power ค่อนข้างสูงในการซื้อขายในการต่อรองแล้วเราลองนึกสภาพดูดิเวลาที่เราซื้อเนี่ยคือมันเหมือนกับเวลาที่นึกสภาพกำลังในการต่อรองหรือกำลังในการซื้อของเยอะๆกับซื้อของน้อยๆเนี่ยส่วนใหญ่คนเขาก็จะมาเอาใจกับคนที่ซื้อของเยอะเพราะฉะนั้นในกองทุนรวมเนี่ยถ้าในโลกของที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเวลาที่เขามัดรวมเงินไปซื้อกันเนี่ยเขาก็จะมีคนที่จะมาใส่ใจเยอะขึ้นอ่ะมาโอ้อ่ะอันนี้มันเป็นการรวมตัวกันเพื่อให้มันเกิด power ในการซื้อการขายทีนี้มีคนถามว่าอ้าวแล้วอย่างนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องยังไงกับตัวเหรียญ ICN ถ้าในทัศนคติของผมในความเข้าใจของผมนะเหรียญ ICN หรือ Iconomy ผมเข้าใจว่าไม่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมแต่รายได้ของ Iconomy น่าจะแปรผันตามรายได้ของกองทุนรวมนึกออกไหมเพราะเขาน่าจะไปชาร์จกับฟันเมเนเจอร์เป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเดี๋ยวผมไปอธิบายเรื่องค่าธรรมเนียมอีกสไลด์หนึ่งพูดง่ายๆคือเอาง่ายๆใครที่ถือเหรียญ Iconomy หรือ ICN เนี่ยเหรียญราคาจะขึ้นมันต้องมีการใช้งานแพลตฟอร์มกองทุนเยอะๆมันถึงจะมีการทำให้เหรียญ ICN เนี่ยมันราคาขึ้นถ้าฟันหรือกองทุนรวมใช้แพลตฟอร์มของ Iconomy น้อยแปลว่ากำไรมันน้อยไงเหมือนกับผมวางอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อเปิดให้บริการมือถืออ่ะแต่มีคนใช้1คนกับมีคนใช้ล้านคนอ่ะเงินที่ผมจะได้มาคนเดียวกับล้านคนมันแตกต่างกันไงเพราะฉะนั้นยิ่งมีกองทุนรวมใน Iconomy เยอะเท่าไหร่ราคาเหรียญ Iconomy จะเยอะขึ้นนึกภาพออกไหมเพราะ Iconomy หรือ ICN เนี่ยมันคือการระดมทุนเพื่อเอาไปจ้างที่ปรึกษาดูเรื่องกฎหมายเอาไปจ้างโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมให้มันเป็นแพลตฟอร์มเอาไปจ้าง Advisor ไอ้ ICO ที่เป็นระดมทุนเนี่ยมันคือเงินที่อัดฉีดเข้ามาในบริษัท Iconomy เข้าใจไหมทีนี้อ้าวแล้วกองทุนรวมมันไปอยู่ตรงไหนผมต้องบอกว่ากองทุนรวมเนี่ยมันจะแยกกันเป็นอิสระกับตัว Iconomy นะเพียงแต่มันมาใช้ Iconomy หรือ ICN Platform เนี่ยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุนรวมเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าในมุมผมเนี่ย Blockchain Index เนี่ยหรือกองทุนรวม BLX เนี่ยมันไม่ได้มีความเชื่อมโยงอะไรกับตัว Iconomy นะแต่ว่ารายได้ของ Iconomy น่าจะมีความเชื่อมโยงกันอยู่กับตัว LBX คือถ้ามันได้เงินกองทุนใหญ่ขึ้นมันก็น่าจะชาร์จกันเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้แหละอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูตัวค่าธรรมเนียมขออนุญาตเช็คเพื่อนๆหน่อยว่ามีคำถามอะไรไหมแล้วก็มีใครสงสัยอะไรหรือเปล่าคุณสุริยันบอกว่าแล้วมันปิดกองทุนหนีได้ไหมครับผมว่ามันมีโอกาสปิดหนีได้แหละก็คือเมื่อกี้เนี่ยผมอธิบายตอนต้นแล้วมีน้องคนหนึ่งถามอันนี้เหมือนกันเอาไม่ต้องปิดหนีหรอกเอาไอ้ฟันเมเนเจอร์แม่งตายอ่ะคือแม่งคือกูทำอยู่ฟันเมเนเจอร์ตายอันนี้เป็นความเสี่ยงอันหนึ่งถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ยผมมองเองผมเมื่อวานผมคุยกับคิกตาบอกว่าถ้ามันตายเนี่ยจริงๆแล้วโดยความเสี่ยงเนี้ยเราควรจะเลือกกองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทถ้าเราห่วงนะเราควรจะบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการเลือกกองทุนที่บริหารด้วยบริษัทเพราะว่าถ้าฟันเมเนเจอร์ตายมันก็จะไปจ้างคนใหม่มาบริหารแทนอันนี้อันที่1นะอันที่2ถ้ามันปิดกองทุนหนี เท่าที่ผมเข้าใจมาเนี่ยมันเหมือนกับ Axionomy มันมีการแบ็กอัพด้วยเงินจริงๆอยู่ซึ่งกระบวนการอันเนี้ยยังไงผมยังไม่รู้เดี๋ยวผมต้องไปหาเพราะว่าผมไปอ่านในบทความที่คนไทยคนนั้นอะเข้ามารีวิวเว็บอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ก็เดี๋ยวผมเอามาหาข้อมูลเอามาให้เพื่อนๆอีกทีหนึ่งก็แล้วกันคุณนพดลบอกสวัสดีครับคุณน้องโน้ตมาบอกจ้อยเล่นอะไรกันเล่นด้วยประมาณว่ายืนยันตนกับเว็บแล้วมีหลักฐานประกันด้วยยืนยันว่าไม่บินแต่ไม่ยืนยันการขาดทุนประมาณนี้ป่ะครับใช่ไม่มีใครรับประกันว่าจะไม่ขาดทุนนะไม่มีทางอ่ะถูกไหมมันในโลกของการลงทุนน่ะเขาจะการันตีไม่ได้หรอกแต่ประเด็นของเราคือเขาเองอ่ะคือเราต้องรู้ว่าโดยเจตนาเนี่ยของคนที่มาบริหารจัดการกองทุนเนี่ยเขาได้เปอร์เซ็นต์จากกำไรหรือการโตของพอร์ตเพราะฉะนั้นเขาจะพยายามทำทุกวิถีทางให้มันเกิดกำไรอยู่แล้วเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่อยากให้พอร์ตมันเล็กหรอกเพราะฉะนั้นยิ่งพอร์ตโตเขายิ่งได้เปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นถ้าเป็นผมก็ยิ่งอยากทำไงคุณไพศลบอกว่าอยากรู้ว่าถ้า Axionomy ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลให้แต่เดี๋ยวไปดูก่อนละกันว่าหลักการของการคิดค่าธรรมเนียมมันเป็นยังไงแล้วคุณโน้ตถามว่าเหมือนเวลาปิดถนนประท้วงแหละพี่ต่อให้คุณอ้วยแค่ไหนตัวใหญ่แค่ไหนก็ปิดถนนไม่มิดใช่หมายถึงอ้วนใช่ไหมอ้วนแค่ไหนตัวใหญ่แค่ไหนก็ปิดถนนไม่มิดโอเคคุณโน้ตบอกว่าแต่ถ้าเป็นสัก100คนปิดถนนสบายโอเคมองภาพโน้ตเขาเปรียบเทียบว่าเวลาที่เรารวมตัวกันนะมันก็จะมี power มีกำลังที่จะทำอะไรหลายๆอย่างนะงั้นเดี๋ยวไปดูค่าธรรมเนียมอันนี้เป็นที่น้องเพนนี่แซดนะครับเขาไปหาข้อมูลมาซึ่งผมคิดว่าดีเดี๋ยวเรามาเข้าใจนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนๆจะเจอคำนี้ AUM Asset Under Management คือผมไม่รู้จะแปลเป็นไทยไงผมก็แปลมั่วๆมาเนี่ยทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการของกองทุน ไม่รู้แปลถูกหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่ากองทุนนั้นมีมูลค่ารวมเท่าไหร่เวลาเขาดูเนี่ยเขาจะดูที่ตัว AUM เมื่อวานก็ได้คุยกับคุณ Thailand Investment Channel นะพอดีไปอยู่ในกลุ่ม Telegram อันนึงเขาก็คอมเมนต์ว่าไอ้ Excel ที่ผมทำควรจะพิจารณาถึงค่า AUM ด้วยซึ่งอันนี้เป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยนี่ผมต้องขอบคุณคุณ Thailand Investment Channel นะแล้วเขาก็เป็นคนแรกที่เอาเรื่องกองทุนเนี่ยมาโชว์นะก็ให้เครดิตเขาหน่อยว่าเนี่ยเขาคอมเมนต์ดีนะครับทีนี้ปกติค่าธรรมเนียมของกองทุนเนี่ยมันคิดยังไงผมไปดูหลายๆกองเนี่ยมันจะคิดที่ 3% แต่จริงมีกองที่ถูกมีกองที่แพงนะ 5% ยังมีเลย 3% เขาบอกว่า 3% คำว่า 3% เราต้องรู้ว่า 3% เนี่ยคืออะไร 3% เนี่ยมันจะเป็น 3% ต่อปีนะ 3% per annum 3% ต่อปี3% ต่อปีเนี่ยเขาก็จะเอามาหาร365วันเวลาที่ตัวกองทุนมันคิดเนี่ยมันจะคิดที่ประมาณ 0.00821% ต่อวันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะโดนมันหักค่าธรรมเนียมเนี่ยต่อวันไอ้ตรงนี้มีความหมายเราต้องเข้าใจทำไมผมถึงพยายามให้เน้นว่าเฮ้ยดูคนที่คิดเปอร์เซ็นต์ต่อวันให้ถูกแต่เปอร์เซ็นต์ที่ถูกหักต่อวันเนี่ยมันจะไม่มีผลกับโทเค็นที่ถือหรือหน่วยลงทุนที่ถือมันเป็นประโยคสุดท้ายของที่น้องคนนี้ถามเดี๋ยวผมขอยกเตี่ยเอาที่น้องคนนี้ถามอยู่ไหนวะแป๊บหนึ่งนะครับน้องพินนี่แซดเขาถามว่าเขาแปลประโยคสุดท้ายไม่ออก ก็คือ this does not change number of token user holding ความหมายมันคือในกองทุนเนี้ยมันมี100แชร์สมมุติมันมี100แชร์ก็คือ100แชร์ก็ยัง100แชร์เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะครับคือไอ้ค่าธรรมเนียมที่มันชาร์จเนี่ยไม่มีผลกับไอ้100แชร์แต่มันจะไปหักออกมาจากมูลค่าของทรัพย์สินในกองทุนซึ่งมันจะหักยังไงผมไม่แน่ใจนะผมไม่รู้แต่หลักการง่ายๆคือสมมุตินะผมมีอยู่100คนลงคนละ100บาท100คน100บาทมันจะเท่ากับเท่าไหร่ 10,000 ใช่ไหม 10,000 บาท100คนคนละลงคนละ100บาทแปลว่าในเนี้ยมี100หุ้นผมให้100หุ้นเนี่ยคือ100โทเค็นนะ100ผมเขียนดีกว่าไหมพอดีไม่ได้ทำเป็นสไลด์เอานี้ดีกว่าเอาอันนี้แหละในกองทุนนี้นะกองทุนอันเนี้ยผมบอกว่ากองทุน Bit Investment นี่แหละในกองทุนนี้นะมีคนอยู่เนี่ยผมบอกว่ามีคนอยู่ประมาณนี้นะ100คนส่งเงินมาคนละ100บาทอันนี้นะ100คนคนละ100บาทกองทุนเนี้ยจะมีมูลค่าที่เรียกว่า AUM เนี่ย100คูณ100เท่ากับ 10,000 ใช่ไหมอันนี้คือ AUM คือทรัพย์สินรวมทั้งหมดสินทรัพย์สุทธิรวมทั้งหมดของตัว Bit Investment Fund เพราะนั้นเวลาที่มันจะคิดค่าธรรมเนียมเนี่ยมันจะคิดจากตัวนี้ฟรีเนี่ยจะเท่ากับ 10,000 3% คูณ 10,000โอ้ยหาร365วันก็จะได้เป็นต่อวันเพื่อนๆนึกออกไหมอธิบายอย่างนี้น่าจะพอเข้าใจทีนี้มันได้เป็นค่าหนึ่งมันจะได้เป็นค่าหนึ่งแหละซึ่งมันคำนวณออกมาได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ลองเลยไหมล่ะจุด0.3 คูณ 10,000 หาร 365ประมาณนี้คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อวันเนี่ยถูกป่ะประมาณนี้ 0.82 ไม่ถึงบาทต่อวันประมาณนี้นะผมคิดถูกป่ะประมาณนี้แหละถ้าไม่ถูกก็บอกมาแล้วกันทีนี้เขาถามว่าประโยคนี้ที่บอกว่าการชาร์จมันเนี่ยคือพูดง่ายๆคือเงินที่ได้กำไรจากกองทุนเนี่ยนะจะต้องส่งให้กับ ไอ้ Fund Manager เนี่ย 0.82 บาทต่อวันก็คือไม่ถึงบาทจ้างมันไม่ถึงบาทปีหนึ่งก็จ้างมันไม่ถึง360ไม่ถึงเมื่อกี้ 3% มันเท่าไหร่ล่ะต่อปีเดี๋ยวขอคำนวณนิดนึงนะเอาไม่เอา365หารประมาณ300บาทปีหนึ่งอ่ะไม่ถึงวันละบาทถูกต้องประมาณ300บาทจ้างเขาเนี่ย300บาทต่อปีบอกกูมีเงิน10,000เนี่ยไปบริหารให้หน่อยขอให้ได้กำไรนะปีหนึ่ง300บาทแต่ถ้ามันทำกำไรได้เยอะโอเคไหมไม่ต้องทำอะไรทีนี้ถามว่าตรงเนี้ย100คนคนละ100บาทเนี่ยตัวเนี้ยเขาเรียกถ้าเราคิดออกมาเป็นหน่วยลงทุนเนี่ยถ้าเป็นหน่วยลงทุนในโลกความเป็นจริงเนี่ยมันคือแชร์ใช่ไหมหน่วยลงทุนเท่ากับ100แชร์แต่ถ้าเป็นในระบบคริปโตเนี่ยแชร์เนี่ยสมมุติเขาเทียบได้กับโทเค็นคุณมีโทเค็นอยู่100โทเค็นเนี่ยถามว่าเวลาที่เขาเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยมีผลกับโทเค็นที่ขึ้นหรือลดลงไหมไม่มีเลยนะถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าดูจากอันนี้เนี่ยมันจะพอรู้ได้ว่ามูลค่าของโทเค็นเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าเป็นในโลกของคริปโตนะ1โทเค็นจะมีมูลค่าเท่ากับ100บาทโดยที่1โทเค็นจะเท่ากับ100บาทถูกไหมเปอร์แชร์ไอเนี้ยตรงไปตรงมามันคือวันที่ก่อตั้งกองทุนนึกออกปะทีนี้ประเด็นมันคืออย่างนี้ถ้าวันใดวันหนึ่งกองทุนเกิดปังขึ้นมานะอนาคตปึ๊บโหไอกองทุนบิตอินเวสเมนต์บริหารดีมากมูลค่าของกองทุนเนี้ยถูกเปลี่ยนไปเลยเดี๋ยวผมปรับไปเป็นสีนี้แล้วมูลค่าของมันเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 บาทเพิ่มขึ้นเท่าไหร่100 เท่า 100,000 บาท10 เท่าแล้วหรือล้านกี่เท่าดูสิแค่คำนวณเท่ายังคำนวณไม่ออกเอาไม่เป็นไรประมาณนี้แหละทีนี้มันมีอยู่100แชร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย1โทเค็นจะมีมูลค่าเท่ากับเอา100ไปหาร10,000 บาทมีเท่ากับ100โทเค็นไปหารอันนี้เอา100ไปหารเฮ้ยมันได้ 1,000 เว้ยก็ถูกแล้วนี่มีมูลค่า 1,000 บาทโหเพิ่มขึ้นกี่เท่าวะจากมูลค่า100เนี่ยเป็น 1,000 บาทเพราะฉะนั้นค่าธรรมเนียมของมันก็จะแปรผันไปค่าธรรมเนียมของมันเนี่ยก็จะกลายเป็นต้องไปคิดที่ 100,000 ครับเท่ากับเท่าไหร่ก็เพิ่ม0อีกตัวหนึ่งใช่ไหมใช่ 8.2 บาทดูดิถ้าเขาบริหารให้เราดีพวกผู้จัดการกองทุนเขาจะได้เงินจากตรงนี้ที่มันเพิ่มขึ้นผู้จัดการกองทุนนะเหมือนจับเสือมือเปล่าแต่คุณต้องมีความรู้ความสามารถนะถูกไหมถ้าคุณทำให้เงินในพอร์ตของอินเวสเตอร์เพิ่มขึ้นได้คุณก็เอาไปดีค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้นอินเวสเตอร์ก็ชอบเพราะว่าไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆมีคนบริหารจัดการให้แล้วฉันก็ได้เงินเพิ่มขึ้นนึกออกใช่ไหมทีนี้อันนี้เพื่อนๆมีใครสงสัยไหมนี่ทีนี้ถ้าผมประเมินนะเวลาที่กองทุนเนี่ยมันคิดมาเนี่ยผมคิดว่ามันคงคิดมาแล้วล่ะว่ามันจะหักค่าธรรมเนียมการใช้แพลตฟอร์มเท่าไหร่ถ้าสมมุติเขาคิดที่ 3% เนี่ย ฟันเมเจอร์มันต้องนึกในใจเนี่ยว่าโอเคกูแบ่งมึงสมมุติให้ ICO โนมิสัก 1% กูได้ 2% ก็โอเคมันขึ้นอยู่กับเรานะว่าเรารับได้ที่เท่าไหร่สำหรับในแง่ของฟันเมเจอร์นะสมมุติว่าถ้าเป็น 2% เราได้ICO โนมิแบบเอาไป 1% หรือคนละครึ่งคนละ 1.5% โอเคไหมอันผมไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังนะแต่เอาลองเอาเราเป็นตัวตั้งอะว่าสัก 1% เนี่ยมันจะยังไงถ้าเราทำพอร์ตของเราโตขึ้นแบบเป็น 1,000% เหมือนไอ้ BLX ได้อย่างเงี้ยไป 5,000% อย่างนั้นนะตอนนั้นก็จะแบบโหได้ค่าฟรีเยอะมากเลยนะแล้วไอเนี้ยด้วยความที่มันผันผวนมันคิดหารเฉลี่ยต่อวันเนี่ยมันจะได้เงินของมันที่ average ก็คือช่วงที่ขึ้นคุณก็ได้เยอะช่วงที่ลงคุณก็ได้น้อยแล้วก็เฉลี่ยต่อปีคุณก็พอถูๆไถๆกันไปได้ทีนี้เมื่อวานนี้ที่ผมพยายามจะเน้นอยู่คือไอตัวที่เป็นไฟล์ที่ผมพยายามทำให้เนี่ยมันจะมีอันหนึ่งที่ผมบอกว่าตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะบอกค่านี้ฮะ tokenization คำว่า tokenization เนี่ยถ้าเป็น yes แปลว่าอะไรถ้ากลับมาดูรูปนี้หมายความว่าเหรียญฟันเนี่ยซื้อขายนอกแพลตฟอร์ม ICO โนมิได้นะอันนี้ผมคุยกับคิกตังแล้วว่าเดี๋ยวจะให้คิกตังช่วยเพราะเขาลงทุนไปแล้วเขามีเหรียญ BLX แล้วทำไมมันคือสาเหตุที่ว่าถ้าเข้ามาดูในคริปโตคอมแพร์เนี่ยเพื่อนๆจะเห็น BLX อยู่ในนี้เห็นไหม Blockchain Index Fund Blockchain Index Fund เป็นกองทุนที่รันอยู่บนแพลตฟอร์มของ ICO โนมิแต่มาขายนอกตลาดนอกได้คือไปขายที่ไหน Ether Delta เห็นป่ะเหมือนกัน CCC CryptoCore เนี่ยแต่ CCC ไม่เห็น ขึ้นในนี้ฮะอาจจะยังไม่ได้ไปขายใน Ether Delta แต่ทั้งหมดเนี่ยที่กำลังจะบอกคือผมคุยกับคิกตังอยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีในแง่ของความเสี่ยงอันหนึ่งที่อย่าว่าแต่กองทุนปิดหนีเลยถ้า ICO โนมิแพลตฟอร์มมันล้มเนี่ยแล้วเราจะบริหารจัดการยังไงวิธีการที่ผมคุยกับคิดตังคือว่าถ้าเราถือกองทุนที่เป็น tokenization เนี่ยสมมุติ ICO โนมิโดนแฮ็กเจ๊งเลยนะเจ๊งเลยโดนแฮ็กหรือโดนกฎหมาย enforce ที่ปิดตัวลงเนี่ยบริษัท Columbus Capital เนี่ยที่เขามีโทเค็นเนี่ยเขามีความสามารถที่จะอพยพไปใช้แพลตฟอร์มอื่นได้ผมยกตัวอย่างเช่นBlack Moon ที่ผมเคยยกตัวอย่างให้เพื่อนๆฟังไปในมุมเนี้ยผมคิดว่ามันทำได้เพราะอะไรเพราะโทเค็นไอตัวเนี้ยบริษัทเนี้ยเป็นคนบริหารจัดการได้เพราะมันรันอยู่บน ERC 20เนี่ยความเป็นเจ้าของในแง่ของแชร์เนี่ยมันจะไม่มีข้อจำกัดบริษัท Columbus Capital สามารถไปใช้แพลตฟอร์มอื่นในการบริหารจัดการกองทุนได้โดยที่สิทธิ์เรายังเป็นคนถืออยู่เนี่ยผมเลยบอกว่าเฮ้ยจริงๆ tokenization เนี่ยน่าจะเป็น condition หนึ่งที่เราเอาไว้บริหารจัดการความเสี่ยงได้เพราะว่าถ้าเราซื้อ BLX เราน่าจะสามารถโอนเข้า Tether Wallet ของเราได้อันนี้เป็นอันนึงที่ผมขอให้คิกตังช่วยทำให้ผมดูหน่อยเพราะว่าผมยังไม่ได้ซื้อแต่คิกตังเขาซื้อแล้วเขามี Tether Wallet เขาน่าจะทำให้ผมดูได้ว่าที่ผมคิดเนี่ยผมคิดถูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไอคนที่มันไม่มี Tokenization แปลว่าไอเนี้ยมันจะไปผูกกับ ICO โนมิเลยนะแต่โอกาสที่ ICO โนมิปิดมันก็ไม่ได้มากหรอกมันก็น้อยแต่พูดถึง ICO โนมิมันมีต้นทุนไงต้นทุนของผมคือมันต้องไปเช่าเว็บต้องมีคนดูแลต้องมีโปรแกรมเมอร์คอยพัฒนาแพลตฟอร์มให้มันดีขึ้นคอสตรงเนี้ยถ้าเขาไม่สามารถหากองทุนมาเปิดได้มากพอเนี่ยไอ้กองทุน กองทุนหรือเงินทุนที่เขาระดมทุนมามันมีวันหมดแล้วถ้าพวกนี้ไม่สามารถทำเงินให้กับเขาได้เนี่ยมันอาจจะเจ๊งได้ไงมันมีความเสี่ยงเรื่องพวกนี้อยู่ด้วยนะแต่เพื่อนๆน่าจะพอเห็นภาพเรื่องกองทุนแล้วก็มันรันมาเนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยว่าจะไปวิเคราะห์กองทุนยังไม่ได้วิเคราะห์เลยเนี่ยชั่วโมงกว่าแล้วใช่ไหมสงสัยต้องจบแล้วเนี่ยรันมาเท่าไหร่แล้วผมจำตอนน่าจะชั่วโมงกว่าแล้วผมรันตั้งแต่ก่อนเจ็ดโมงเอางั้นวันนี้เอาแค่นี้แหละแต่ว่าดูเพื่อนๆที่ว่ามีใครสงสัยอะไรมั่งอธิบายด้วยสายโซเชียลมูฟเมนต์ โอเคขอบคุณมากคุณบดีGood Morning วันนี้มาทันฮะไปยืนยันหน่อยนะคุณไปยืนยันหน่อยคุณบดีว่าชื่อเมื่อตอนต้นชั่วโมงผมมาตอบคำถามนวลดีลาเขาอ่านชื่อคุณบดีอ่ะเขาอ่านภาษาอาหรับได้ด้วยคุณถามว่าช่วงนี้ยุ่งไม่ค่อยจะฟังเดี๋ยวตามเก็บเรื่อยๆครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจะสดจะแห้งนะก็เป็นประโยชน์ก็มาตามฟังเอาก็แล้วกันนะฮะถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ตามนั้นไม่ต้องฟัง นะสำหรับวันนี้คงจบแต่เพียงเท่านี้แหละเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเริ่มเขาเรียกว่าอะไรเริ่มวิเคราะห์แล้วนะผมจะไม่มาปูพื้นฐานแล้วนะผมจะไปดุยของผมแล้วนะมันมีคำถามเยอะแล้วความเข้าใจในแต่ละตัวผมว่ามันมีผลไงที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเห็นภาพทั้งในข้อดีและข้อเสียแล้วก็ความเสี่ยงนะครับก็สำหรับวันนี้ผมต้องจบแต่เพียงเท่านี้แหละแล้วก็ถ้าใครจะสนับสนุนทางช่องก็มีหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นสั่งซื้อ Key Tag นะ Key Tag คืออันนี้เดี๋ยวผมใส่ใน description ให้แล้วกันว่าวิธีการสั่งซื้อ Key Tag ต้องทำยังไงนะครับแล้วก็มี referral นะแล้วก็บริจาคนะครับถ้าแล้วแต่สะดวกถ้าจะสนับสนุนทางช่องก็ตามศรัทธาตามกำลังศรัทธายังไม่มีกำลังพอจะสนับสนุนก็ไม่เป็นไรผมก็ทำของผมไปอย่างนี้แหละเนาะสำหรับในตอนนี้ก็ คุณอิสระบอกว่ามาทันตอนท้ายจบซะละไปเริ่มใหม่ที่ YouTube โอเคครับโอเคไม่เป็นไรเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ